Però นางมีน้อยใช้บ่อยจนคนเอื่อมเสียดายของท่านว่าพลิกโผลละครเรื่องใหม่ดาราขาตลาดถูกจี้ถามคนใหม่ทำไมไม่ดนันเรียกว่าฮอตมากๆสำหรับพระเอกลูกรักคนใหม่ของช่องมากสีที่งานรุมมากๆส่วนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนแถมยังได้เห็นหน้าเธอบนจอทีวีชนิดที่ว่าไม่มีว่างเว้นเปิดผละครใหม่เอาใจแฟนๆอีกแล้วจ้าล่าสุดถึงคิวละครโรแมนติกแอคชั่นแผนลวงบ่วงมารยาของค่ายมีเดีย สตูดิโอที่จับคู่เคมีมายพระเอกสายฝีมือทันวาสุริยจักรกับนางเอกดาวรุ่งพิงพลอยประภาวดีชาญสมร์โคโจรมาพบกันเป็นครั้งแรกรวมด้วยบอชนะการภูลสิริวงศ์เจด้าสรัญญาชุนหสศาสตร์ไผ่พาทิตพิสิทธิ์กูลและนักแสดงมากฝีมืออีกขับข้างงานนี้พิงพลอยเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับทันวาดีใจมากค่ะที่ได้แสดงเรื่องนี้ได้อ่านบทอ่านคาแรคเตอร์แล้วเป็นเรื่องราวน่าสนุกอย่าง ตัวละครที่พิงพลอยแสดงคาแรคเตอร์จะเป็นดาราสาวโกโก,โก้ตลกมันมัน,มนอารมณ์ว่าฉันสวยนะกับพี่ธันวาร่วมงานกันครั้งแรกไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยตอนเจอการก็มีทักทายพี่เขาเรายังไม่กล้าคุยอะไรกับพี่เขามากซึ่งเรื่องนี้มีการให้นักแสดงไปเวิร์กช็อปร่วมกันก่อนด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่ดีค่ะให้นักแสดงไปเจอการทาความคุ้นเคยการทําความเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวละครก่อนก็เป็นอะไรที่ละลายพฤติกรรมได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าตื่นเต้น ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะทุกครั้งที่มีละครใหม่และหลังจากที่มีการเผยชื่อนักแสดงออกมาแล้วก็มีแฟนๆกลุ่มหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดทําไมช่องเจ็ดถึงเลือกที่จะใช้พระนางหน้าเดิมซ้ําๆแม้จะมีดารดาดังๆที่น่าจับตามองอย่างมากแต่ก็ไม่คิดที่จะดันให้ไปถึงฝั่งเช่นพระรองละครเรื่องนี้อย่างหนุ่มบอสชนะการและมีแฟนๆออกความเห็นว่าเสาห้าเป็นพระเอกร่วมก็นึกว่าจะดันต่องงมากหล่อออปป้าแบบนี้ ช่องไม่ชอบเพราะถ้ามดสัญญาแล้วออกแบบเกรดคือเสียดายมากนะเสียของสุดๆส่วนานางรองก็พลิกโผส,สุดๆพลิกโผไม่ใช่ชิงชิงกลายเป็นเจ้าสงาัดเมื่อไหรช่องจะดันบอสขึ้นแทนพระเอกสักทีเนี่ยพระเอกหลังข่าวในช่องยิ่งเหลือ,น,อ,น,อน้อยอยู่นี่จึงถือว่าเป็นความเห็นของแฟนๆที่มีต่อละครเรื่องใหม่เรื่องนี้ส่วนเรื่องย่อของละครเรื่องแผนลวงบ่วงมายาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพชรดิบมูลค่ามหาศาลของมาเฟียรายใหญ่ ไปตกอยู่กับนินนาราหรือนีนี่ดาราสาวสุดเซ็กซี่ของปีโดยบังเอิญแต่เธอคิดว่ามันคือก้อนกรวดธรรมดาและจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเก็บเพชรดิบมูลค่าร้อยกว่าล้านทั้งถุงไว้ตรงไหนาดาราสาวเลยไม่ยอมเชื่อโชคดีที่ร้อยตํารวจเอกนักการผุกกรองหนุ่มที่หักอกสาวเมื่อ3ปีก่อนเข้ามาช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันเขาจึงเป็นทางรอดเดียวที่เธอต้องยึดไว้อย่างเหนียวแน่นนะักการเองก็ต้องการให้อีกฝ่ายเป็นนางนกต่ออยู่แล้วแผน ลวงครั้งนี้เลยเกิดขึ้นและมันควรจะจบลงไปพร้อมๆกับการที่ปิดฉาก้าดาราสาวจะไม่หยิบมารยาทั้งร้อยแปดเล่มเกลียนมาใช้กับนายตำรวจหนุ่มทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วชายหนุ่มสุดห้าเขาจะทนใจแข็งต่อไปได้หรือเรียกว่าเป็นละครที่น่าติดตามมากๆอีกทั้งยังได้พระเอกหนุ่มอย่างไผ่พาทิตย์กลับมาลงละครเรื่องนี้อีกครั้งยิงนาดูเข้าไปใหญ่ค่ะรอติดตามชมความลงตัวของเหล่าพระนางเรื่องนี้ได้เลยค่ะ